คนผมรู้สึกว่าเลขเหล่านี้มันไม่มีความหมายสำหรับผมแล้วผมไม่ได้มาพูดเอาเท่เอาอะไรนะแบบโอ้ได้เยอะขนาดนี้แล้วทำเป็นเท่ก็พูดได้สิแต่ผมรู้สึกจริงๆครับหรือว่าผมกำลังจะหมดไฟในการทำ YouTube ครับทุกคนผมกำลังจะหมดไฟในการทำ YouTube ไม่ได้ดิผมเป็นช่อง SBD ช่องแห่งการให้นอนหนึ่งจะเสียงดังทำไมนะทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้ถึงจะมีมิสเตอร์บิ๊กช่องแห่งการให้โน1ระดับโลกแต่ว่าในไทยนะครับผมก็ยังเป็นช่องแห่งการให้โน1อยู่นะครับบอกเลยว่าที่ผ่านมานะผมยอมรับว่าผมทำคลิปสปอนเซอร์เยอะมากก็คือจนทุกคนถามว่าช่องแห่งการให้หรือคลิปแห่งการให้เนี่ยมันหายไปไหนกันหมดแล้วค่าใช้จ่ายผมก็เยอะนะงานผมก็ยังต้องทำอยู่แต่ว่าผมจะไม่ลาทิ้งตัวตนของผมที่เป็นช่องแห่งการให้โน1นะและช่วงนี้นะผมก็ไม่มีงานพอดีผมมาใช้โอกาสช่วงนี้นะในเวลาสำคัญในการหยุดสงกรานต์หลายวันนี้นะทำสิ่งที่ผมอยากจะทำครั้งนึงในชีวิตนะก็คือการที่ผมอยากจะพาน้องๆบนดอยที่แม่เคยเห็นทะเลมาก่อนในชีวิตไปเห็นทะเลครั้งแรกในชีวิตคิดดูดิครั้งแรกในชีวิตเราแบบไปเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิตเห็นทะเลเห็นคลื่นเห็นทุกอย่างครั้งแรกในชีวิตแล้วจะพูดชีวิตอะไรเยอะแยะวะฮัลโหลครับนาร่านาร่าอยู่ดอยกัลยาใช่ไหมมีน้องๆไหมที่เขาแบบไม่เคยเห็นทะเลเลยฮะมีด้วยเหรออ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปเลยครับทุกคนยังมีน้องๆ นะฮะที่ยังไม่เคยเห็นทะเลครั้งแรกในชีวิต wow. ซึ่งผมจะพาน้องๆนะไปดูทะเลครั้งแรกในชีวิตนะปะเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์น้องๆกันเลยไปและนี่ก็คือการเตรียมอุปกรณ์ทำคลิป YouTube เบื้องต้นแม่กล้องที่ชาร์จแม่มโกโปกล้องหนึ่งกล้องสองโดรนรีโมทไฟไม่และที่สำคัญขาตั้งกล้องเพราะมันก็เป็นเหมือนเพื่อนของผมคนนึงการออกไปถ่ายคลิปในครั้งนี้มันทำให้ผมนึกถึงตอนทำ YouTube แรกๆที่ต้องแบกกระเป๋ากล้องออกไปถ่ายคลิปที่ผมอยากทำด้วยตัวคนเดียวมัวแต่แอคอาร์ตอยู่นั่นแหละตกเครื่องแล้วไม่ตกเครื่องแล้วประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้ายนาย SPD ผ่าคุยคำกรณาเก็บกล้องแล้วมาขึ้นเครื่องโดยด่วนค่ะทำเพื่อใครทุกคนแบงค์ปิโทรมาครับฮัลโหลบายอยู่ไหนอยู่สนามบินกำลังจะออกแล้วไปใครเนี่ยไปคนเดียวเฮ้ยจะดีเหรอไปด้วยกูรู้ว่ามึงเป็นห่วงแต่นานๆทีเดี๋ยวคลิปหน้ากลับไปถ่ายด้วยเดินทางปลอดภัยเพื่อนทุกเชิญโทรมากับไปที่เจอกันตอนนี้เครื่องจะขึ้นมาที่ทุกคนเห็นอยู่มันไม่ใช่หมอกนะครับเพราะมันคือฝุ่นผมกลัวว่าทุกคนจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมไปใช้เครื่องฟอกอากาศ Adobe Photoshop รุ่น2023ลบฝุ่นให้ทุกคนเห็นภาพเชียงใหม่ที่มันควรจะเป็นนะครับและนี่ก็คือภาพเชียงใหม่ที่ไม่มีฝุ่นขอบคุณอีลอนมัสก์นะครับเกี่ยวอะไรวะ รู้สึกคัดจมูกแล้วครับผม นี่โลกคนกรุงเทพหรือเปล่าเนี่ยไปกันดีกว่าครับทุกคนนี่ครับไปดอยกัลยาครับครับผมและตอนนี้ผมกำลังออกเดินทางไปตามหาน้องๆที่ดอยกัลยาระยะทางห่างจากตัวเมืองถึง5ชั่วโมงโหทุกคนว่ามันไกลไหมอ่ะผมว่ามันโคตรไกลเลยครับและระหว่างทางผมก็เจอกับไฟป่าตลอดนี่สินะเป็นสาเหตุที่ทำให้เมืองเชียงใหม่มีค่าฝุ่นเป็นอันดับหนึ่งของโลกจุดชมวิวเยี่ยมโหทุกคนดูสินั่นไฟไม่ปลายแล้วและตรงที่ผมอยู่มันมีค่าปอดถึง307ฝุ่นผมจะพังไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดิไฟป่าน่าจะเพิ่งไหม้ไปตรงนี้ผมน่าจะต้องนอนที่นี่คืนนึงนะแล้วผมน่าจะต้องไปหาน้องๆพวกนี้นะครับปะระหว่างเดินทางมาที่พักผมก็เจอไฟป่าตลอดทั้งทางเลยครับถึงสักทีคันจมูกหมดละโอ้เตียงอ๋อแข็งเกินผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับหวังว่าพรุ่งนี้ผมจะเจอน้องๆนะและก่อนที่พักอันสุขสบายโอเคครับตอนนี้ผมจะขึ้นไปที่โรงเรียนนะฮะตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมไม่รู้ว่าจะมีน้องๆหรือเปล่าและตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเรียนสามัคคีสันม่วงเอ๊ะแต่ผมก็ลืมไปช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมแย่ละผมมาเจอน้องๆไหมเนี่ยเห็นผมมาโชคดีแล้วว่าผมเจอเด็กๆกลุ่มนึงเขาทำอะไรกันอะไปดูดีกว่านี่นะน้องๆวิ่งเล่นกันนะครับเอ้าปิดเทอมมาทำอะไรกันอะฮะเกรดครับเกรดเหรอเกรดอะไรกันเนี่ยได้เกรดเท่าไหร่ 3.5 เลยเหรอรู้จักพี่ป่ะเนี่ยรู้จักครับรู้จักใช่ไหมสไปซ์สไลเดอร์ไปสไปซ์สไลเดอร์ฮะเดี๋ยวนะอะไรนะสไปซ์สไลเดอร์พี่สัมภาษณ์หน่อยมาไหมตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นทะเลปะไม่เคยครับไม่เคยเลยครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยเหรอแล้วเห็นพี่ไหมไม่เห็นแล้วเราว่าทะเลมันเป็นยังไงคิดว่าทะเลน้ำต้องใสแล้วมันเค็มลอยตัวได้มีน้ำอยู่มากมายแล้วก็มีนกสัตว์อยู่มากมายผมอยากเห็นปลาทะเลของจริงมีปลา มีผู้ชาย ไอ้แค่นี้ดูผู้ชายเหรอน้ำเค็มอะไรครับมีอะไรต่อพี่อะไรต่อมีทรายครับมีทรายแล้วแล้วก็มีสาวใส่บิกินี่สวยๆฮะมีสาวใส่บิกินี่สวยๆฮะโอ้โหชอบดูอ่ะใช่ฮะเฮ้ยตอนนี้เราเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยก็ลุกเลยเนาะนั่งทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูทะเลจริงเหรอคะใช่ทำไมเราต้องใส่แมสตลอดควันมันเกิดอะไรขึ้นไฟป่า
งั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปที่ที่อากาศดีที่สุดโอเคไหมแต่ตอนนี้อากาศพี่ไม่ค่อยดีเลยน้อยมากจะเป็นลมโอเคครับเดี๋ยวพี่จะพาเราทุกคนเนี่ยไปดูทะเลครั้งแรกในชีวิตจะไปไหมฮะครับอยากไปฮะเออแต่ต้องไปขอพ่อแม่ผมก่อนฮะต้องไปขอพ่อแม่เหรอทุกคนเลยปะเพราะแบบขึ้นรถตู้จับเด็กเลยไม่ได้เหรอได้ฮะเนี่ยรถตู้จับเด็กไปไหมได้ครับไม่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวผมจะไปขอพ่อแม่ของน้องๆก่อนครับปะทุกคนมาตามพี่ไปเย่เอาชื่ออะไรกันบ้างอ่ะชื่อหมอครับชื่อเวนครับชื่อสันชัยพี่ชายโอ้ไปบ้านหมอกก่อนปะไปเกิดอะไรขึ้นอะหมอกฮะที่บ้านไม่ให้ไปฮะอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นแล้วทุกคนที่บ้านน้องเขาไม่มีใครรู้จักผมสักคนสงสัยผมจะดังไม่พอสินะได้หน้าน้องดูเศร้ากันมากเลยครับทุกคนมันเป็นปกติของชาวดอยนะครับที่เขาไม่ยอมให้ไปไหนกับคนแปลกหน้าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาน้ามาด้วยให้น้าช่วยคุยนาล่าช่วยคุยหน่อยครับนาล่านี่ก็คือนาล่านะผมที่อยู่หมู่บ้านนี้และนี่ก็คือพ่อของน้องหมอกมาดูกันว่านะผมจะสามารถเจรจาและขอให้น้องไปเที่ยวได้ไหมจะขอพาน้องหมอกแม่ให้โอกาสน้องหมอกไปเที่ยวทะเลคุณพ่อคุณแม่น้องหมอกว่ายังไงคะได้ครับจริงเหรอให้อนุญาตจริงเหรอครับไปได้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 ครับ ครับและนี่เป็นการเดินทางที่ไกลบ้านและห่างจากครอบครัวครั้งแรกของน้องบรรยากาศแบบนี้ทำให้เรารู้ได้ว่าคนบนดอยเขามีความรักความผูกพันความเป็นห่วงกันมากจนผมจะแทบร้องไห้ไปกับเขาด้วยร้องมากไปไปเร็วเร็วเร็วรีบตัวออกเดินทางได้สามสองหนึ่งไปป่ะและนี่ก็เป็นการนั่งรถตู้ครั้งแรกของน้องรอบที่สามนะรับแค่ดีน้องเมาครับอาจจะไม่เคยนั่งรถลงจากดอยนะอ้วกแตกตลอดทางเลยไปครับเดี๋ยวเราเข้าตัวเมืองเชียงใหม่กันครับแล้วตอนนี้ผมก็แวะพาน้องๆมาเดินห้างครั้งแรกในชีวิตอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเล่นก็ได้เล่นหนูได้แมวน้ำค่ะแมวน้ำเหรอเคยกินน้ำเค็มไหมไม่เคยค่ะอยากลองไหมส่วนอะไรที่ไม่เคยได้กินผมจะพาไปและนี่ก็คือ MK มือแรกในชีวิตของน้องๆถ้าทุกคนไม่เชื่อว่ามันเป็นครั้งแรกของน้องทุกคนดูนี่เฮ้ยหมอกเพื่อนนายกินอะไรอ่ะมันต้องต้มก่อนนะอ้าวเหรอก็นึกว่า MK ขายก้อนหินสิไอ้หมอกหมอกหมอกครับลงก่อนลงก่อนลงดิน้องหมอกก็ซัดเต็มข้อล่อเต็มกามเลยดิฟันไหมน้ำตาจะไหลบอกเลยว่าน้องๆอยากกินอะไรผมก็จะพาไปกินและนี่ก็คือสเวนเซ่นครั้งแรกในชีวิตของน้องนนท์พี่ขอกินบ้างสักคำนะครับน้องนนท์อร่อยหลังจากกินเสร็จน้องๆก็หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความตื้นตันใจมันคงอร่อยมากสินะเพราะบนดอยไม่มีของแบบนี้ขึ้นเราไปร้องไห้นะได้ร้องไห้ได้ปะได้ฮะและนี่ก็เป็นการดูหนังครั้งแรกในชีวิตของนนท์โรงหนังมันใหญ่มากพี่หนูชอบดิสนีย์มากเลยเฮ้ยทำไมเสียงเหมือนการ์ตูนเลยอ่ะชอบดิสนีย์ไปดูตรงนู้นไปอันนี้จะดูมาริโอพี่ครับโรงหนังเค็มไหมฮะไม่เค็มไม่เค็มไม่ทะเลบอกเลยว่าคลิปนี้ถึงนนท์ไม่ขอพี่ก็จะให้เพราะอะไรที่เป็นครั้งแรกผมว่ามันจะประทับใจเสมอจอของเขาคือใหญ่มากเลยฮะใหญ่ใหญ่พอๆกับบ้านหมดเลยครับผมหลับไป3รอบอ่ะพี่ผมดูเพลินเกินอ่ะอิ่มเลยครับมันคือตัวอะไรผมไม่รู้จักเลยเสียงมันดังมากหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะปวดหลังค่ะปวดหลังทำไมปวดหลังอ่ะไม่รู้เหมือนกันดูหนังครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นมากเลยค่ะไปครับเดี๋ยวตอนนี้พาน้องไปนอนโรงแรมก่อนแล้วก็พรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราจะพาน้องขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นไหมเออโอเคฮะเดี๋ยวผมไปเข้าโรงแรมพักผ่อนกันปะวันที่2ก็จบลงไปละผมขอตัวไปพักก่อนนะครับทุกคนน้องๆจะเป็นยังไงบ้างนะและนี่ก็คือรสชาติของการเป็นผู้ใหญ่โอ้ยเจียนแข็งจังวะรุ่นนี้จอง5ดาวด้วยหรอหนังไม่สนุกเลยหนังเด็กอะเหมือนเด็กน้อยทุกคนคนน่าจะตกใจครับนี่คือคนโตแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาน้องๆเดินทางไปภูเก็ตครั้งแรกในชีวิตและที่สำคัญการขึ้นเครื่องบินครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องๆ wow. ไปถามน้องๆกันดีกว่าว่าเห็นเครื่องบินครั้งแรกรู้สึกยังไงกันบ้างโอ้เครื่องบินของจริงใหญ่มากใหญ่ปะใหญ่ปะแบบหลังต้องติดกับเก้าอี้หนูดีใจมากเลยที่ได้ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตค่ะกลัวไหมกลัวไหมนิดนึงค่ะหวังว่าภูเก็ตอากาศจะดีนะคะน้องๆขึ้นเครื่องบินครั้งแรกรู้สึกยังไงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของผมพี่เรียกว่าเป็นแบบเกือบทุกวันดีกว่าพี่แบบไปไหนมาไหนก็ใช้เครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าในอนาคตนะผมจะซื้อเครื่องบินส่วนตัวสักลำไว้บินไปนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับสุดยอดเลยครับครับผมเย้เย้เย้
ผู้โดยสารโปรดทราบทางสายการบินไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มและอาหารมารับประทานระหว่างเดินทางขออภัยในความไม่สะดวกขอบคุณครับคนแรงเลยหลับไม่ได้นะครับแสบจริงๆเลยพวกนี้ถึงภูเก็ตแล้วเด็กๆเฮ้ยว้าวอันท้ายแล้วคือรถตู้จับเด็กเหรอรถตู้จับเด็กอะต้องยิงสุดยอดเปล่าสุดยอด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 ว้าวว่าแบบไปช้าๆสุดยอดบินตอนนี้นะผมได้เดินทางมาถึงโรงแรมที่ผมจองห้องสุดหรูไว้ให้นอนๆแล้วไม่รู้ว่านอนๆจะรู้สึกไงฮะหมอกเป็นไรทำไมผมไม่ได้ไม่เราล็อกข้างในหมุนวงกลมสองรอบแล้วค่อยเปิดเอาเอาได้แล้วนี่ได้เออตายแล้วเหงื่อแตกเลยตามมาตามมาว้าวไปเร็วไปเร็วไปเร็วไงชอบไหมชอบไปชอบถึงแล้วเว้ยบุกเว้ยบุกเว้ยอยากแช่ไหมโอ้แต่อยากเล่นทะเลมากกว่าอยากเล่นทะเลมากกว่าโอ้ยใจเย็นลงเฮ้ยสบายป่ะจริงๆอ่ะพี่จะบอกว่าแบบเนี้ยพี่อ่ะมาพักบ่อยละแบบไม่ว่ากี่ทีไปทะเลหรือไปอะไรเงี้ยพี่ก็จะได้พักหรูๆอย่างนี้ตลอดสำหรับพี่อ่ะมันธรรมดาแต่สำหรับเราคือมันพิเศษมากใช่ไหมยิ่งกว่าพิเศษเออจริงๆอ่ะคลิปเนี้ยพี่ก็ไม่อยากได้เลยหรอกอยากได้แค่คอนเทนต์ครับมันนอนหลอกเล่นพี่อยากมีความรู้สึกแบบว่ามีผู้ใหญ่พามาเที่ยวพามาอะไรเงี้ยแล้วตอนเด็กพี่ไม่มีโอกาสไงแต่ตอนโตพี่สามารถสร้างโอกาสนั้นให้น้องๆได้พี่ก็เลยพาเป็นอะไรนะขี้มูกเลยเนี่ยกำลังจะซึ้งสั่งขี้มูกซะละป้าไปเล่นทะเลกันหน่อยไปไปไปอ่ะต่อไปแล้วก็จะลงไปทะเลข้างล่างนู่นจบไปเล่นวิธีแล้วนะคือไรเฮ้ยพี่บอกให้คุยภาษาไทยไงพี่ฟังไม่รู้เรื่องภาษาไทยก็คือเมื่อกี้อะไรโอ้กูจู่โจโจกูจู่โจโจฟังไม่รู้เรื่องเลยและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนะครับน้องๆจะได้ไปสัมผัสทะเลครั้งแรกในชีวิตผมนี่ตื่นเต้นเห็นน้องๆเลยอะตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นทะเลปะไม่เคยผมยังเห็นปลาทะเลของจริงแล้วคิดว่าทะเลมีอะไรบ้างครับมีสาวใส่บิกินี่สวยๆฮะปลาผู้ชายทำไมเราต้องใส่แมสตลอดควานไปป่างั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปที่ที่อากาศดีที่สุดโอเคไหมเฮ้ยถึงแล้วทะเลไป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 โอ้ทะเลครั้งแรกในชีวิตฮะของนนท์โอ้อย่าไปเลิกอย่าไปเลิกอีโจ้เป็นไงบ้างทะเลของแรกมันสวยกว่าที่หนูคิดไว้เยอะเลยค่ะเฮ้ยแล้วเอาไว้ลองชิมน้ำให้ดูนิเอ้ยบวยเป็นไงบ้างครับทะเลอากาศดีมากเลยค่ะดีเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะคือผมพาน้องๆมาเที่ยวผมอยากจะร้องไห้น้องได้เห็นทะเลครั้งแรกอ่ะรอมากพี่อ้าวพี่ดีใจแน่นเลยอย่าไปเชื่อครับครั้งแรกในชีวิตจะร้องไห้มันจะปลอมไหมครับก็น้องก็สนุกผมก็สนุกเหมือนกันนี่คือความเป็นจริงเลยเร็วๆเล่นกันสนุกกันเลยหลายคนถามว่าทำไมผมไม่ลงไปเล่นน้ำกับนอนๆจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรครับเสื้อผ้าผมแพงมากไม่อยากลงแล้วมันพังนี่ดูเสื้อออฟไวท์15,000นี่กางเกงเกือบ20,000ไอ้นี่อีกเกือบ20,000ลงไปก็พังหมดเลยครับทุกคนไม่ลงหรอกไปเล่นน้ำได้ไหมเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันฮะเฮ้ยลุกเฮ้ยพี่ไม่เล่นไปไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยน้ำทางในชีวิตพี่เฮ้ยน้ำกับผมอ่ะเสื้อผ้าพี่แพงอย่าโอ้โหเดี๋ยวกล้องเฮ้ยอุ้ยไอ้โอ้ยโอ้โหเสื้อพี่เป็นหมื่นโอ้โหพังหมดอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรครับนานๆทีเล่นนานๆทีเหรอใช่ไอ้จะจ่ายค่าเสื้อให้พี่เปล่าไม่มีตังค์ฮะไม่จ่ายไม่มีตังค์
โอ้ยเอาไปลงทะเลนะผมจะขายต่อได้ไงแบรนด์เนมลายดอกฮะเอาละโอ้โหแบรนด์เนมลายดอกโอ้ดีอย่างน้อยเองก็ทำให้พี่ได้ปล่อยวางของแพงๆว่ะเออนี่นะครับผมไม่เคยเอาเสื้อแพงๆขนาดนี้นะลงทะเลแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามาเล่นครั้งแรกกับน้องนะแล้วมันก็เป็นคอนเทนต์ด้วยมันแบบมันคือโคตรคอนเทนต์เลยครับทุกคนอุ๊ยเดี๋ยวเด็กได้ยินถ้าทะเลสวยมากต้องพูดภาษากะเหรี่ยงว่าอะไรปอแรงเหรอปอแรงเกล่ะปอแรงเกล่ะปอแรงเกล่ะแปลว่าทะเลสวยมากกว่าสากะเหลี่ยงครับสุดยอดไปเลยเรามาทำอะไรอยู่ที่นี่โผล่แล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยใจเย็นใจเย็นปล่อยวางครับทุกคนปล่อยวางเราต้องปล่อยวางเต็มลมไว้ออกไว้ฉันเต็มลมไว้จริงมันคือคอนเทนต์นะครับทุกคนบริการทุกระดับประทับใจวะมีหมอนแล้วรู้สึกไม่เมื่อยคอสนุกใหญ่สนุกใหญ่ลมหายใจออกดังดอกไม้บานออกมาแล้วใครจะจ่ายค่าเสื้อผ้าโอ้โหหนีกันหมดเลยตื่นเลยโอ้โหโดนกล้องเปียกเองสุดยอดจะมาฮะถ้าเมื่อกี้คือเจ๋งแจ๋วมากเฮ้ยวิวสวยเออยังสวยล่ะตรงว่าสีเขียวๆหน้ามันคืออะไรวะไม่เขาไปเก็บเออเนาะอันล้อเจือล้อใครอ่ะเฮ้ยพี่บอกให้คุยภาษาไทยไงฟังไม่รู้เรื่องโตขึ้นเองอยากเป็นอะไรเป็นอาหารเหรอทำไมถึงอยากเป็นอาหารนะไม่รู้อ่ะเป็นอย่างอื่นเนอะเป็นอย่างอื่นเนอะเนาะหมอกโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นช่างไฟครับทำไมถึงอยากเป็นช่างไฟว่าผมชอบเกี่ยวกับไฟฮะผมไม่ชอบเวลาไฟดับเลยเองไม่อยากเป็นช่างแอร์ช่างแอร์ในตำนานผมซ่อมแอร์ครับกิ๊บซี่โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นสตรีมเอาว่าเฮ้ยโหแปลกเลยเนี่ยนู่นทหารทหาร2คนช่างไฟ1นี่สตรีมเมอร์อ่ะพี่ขอให้เราได้เป็นโบราณเคยกล่าวไว้ว่าอยากแปลกต้องแตกต่างอ่ะต่อไปทางน้องมากินอาหารทะเลครั้งแรกครับอะไรบ้างเนี่ยสั่งผมอยากลองกินอยากลองดูฮะเอ้ยก็ลองเลยสั่งตอนนี้อาหารมาแล้วครับนี่โอเว่นอยากกินกุ้งมังกรครั้งแรกในชีวิตมาชิมมันนะอร่อยมากครับซาชิมิครั้งแรกในชีวิตค่ะลำคณะหอยนางรมครั้งแรกในชีวิตครับอ้าวมาลองอร่อยครับนุ่มนิ่มหมึกไข่ครั้งแรกในชีวิตครับลองป๊า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 ไข่มันอร่อยมากเลยฝากไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นคำคมจาก CEO ยูน้อยคนหนึ่งจริงๆอ่ะของพวกนี้ผมไม่ต้องถ่ายลงโซเชียลก็ได้ให้รู้ว่าผมรวยอ่ะจริงๆผมกินทุกวันกินแบบกินจนเป็นเรื่องปกติแล้วครับทุกคนกินจนเป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่ครับพี่หมายถึงนี่นะแตงกวาละกินทุกวันละสุขภาพผิวดีครับถึงอาหารทะเลแบบนี้ผมจะเคยมากินบ่อยครั้งก็ตามแต่เมื่อผมได้เห็นน้องๆกินอาหารทะเลกันครั้งแรกมันก็ทำให้มื้อนี้ของผมเป็นมื้อที่พิเศษขึ้นมาและนี่ก็คืออาการของเด็กมันห้าวอยากลองวาซาบิครั้งแรกเป็นไงล่ะอ้วกแตกเลยอันต่อไปดูครับเพิ่งกลับมาถึงห้องจะเล่นต่อยกะโอ้ไปโอ้โหอะไรชอบเลยขนาดนั้นโอ้โหมองเลยโอ้โหยอดไปเลยชอบเล่นกันทั้งวันทั้งคืนจริงๆแก๊งนี้ก็ปกติผมอยู่ที่ดอยน้ำมันไม่ค่อยสะอาดนะครับน้ำเป็นไรมันมีใบไม้เน่าครับหลังจากเล่นน้ำเสร็จน้องๆก็มานั่งดูทีวีกันใหญ่เลยครับแต่มันน่าเบื่อแล้วสำหรับผมอะทีวีอะผมเลยชวนน้องเล่นอูโน่ครั้งแรกในชีวิตบอกเลยครับผมจะไม่เอาความรู้ที่ผมเล่นมาเป็น10ปีโกงน้องหรือเอาเปรียบน้องอะไรทั้งนั้นบ๊อก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 ย้อนกลับ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 วันนี้รู้สึกเหนื่อยจริงๆได้ทำอะไรไปมากมายแบบพาน้องไปเล่นทะเลครั้งแรกพาไปกินอาหารทะเลครั้งแรกนี่คือแบบครั้งแรกจริงๆอ่ะครั้งแรกของน้องเขาจริงๆไม่ใช่แบบจะมาทำคอนเทนต์อะไรกันแล้วคือถือว่าเป็นวันที่เหนื่อยแล้วก็เหมือนได้ย้อนเป็นเด็กอีกครั้งนึงนะ
ไม่อยากจะพูดให้ตัวเองหล่อครับในเมื่อแบบผมมีเอาง่ายผมมีมีเงินแล้วกันผมก็เลยสร้างโอกาสให้น้องๆเขาได้นะผมก็รู้สึกว่าผมมันเป็นสิ่งนึงที่ผมทำได้ในฐานะยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยซึ่งหลายคนก็ถามว่าเอ้ยมึงก็ถ่ายคอนเทนต์เลยก็ใช่ครับผมถ่ายคอนเทนต์นะผมต้องการที่จะเอาคลิปเนี้ยไปแบบรีอินเวสเหมือนมิสเตอร์บีนะครับเพื่อแบบลงทุนทำคลิปให้มันดีกว่าเดิมไม่ว่าผมจะทำอะไรผมก็จะถ่ายคอนเทนต์อยู่แล้วครับแน่นอนคอนเทนต์มันคือชีวิตผมโอเคเดี๋ยวนอนแล้วดีกว่าครับทุกคนขอพักผ่อนกันนะไม่ไหวแล้วใครยังไม่เห็นคลื่นบ้างยกมือโอ้ยังไม่เห็นคลื่นกันเลยเหรอยังค่ะชายหาดตรงนี้มันไม่มีคลื่นนะเพราะว่ามันเป็นอ่าวแล้วก็แบบมีเรือจอดเยอะอาจจะไม่สวยเดี๋ยวผมพาน้องๆไปดูคลื่นครั้งแรกเหมาะอยากเล่นบานาน่าโบ๊ทมากเลยยังไม่ได้เล่นเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จละผมพาน้องๆไปดูคลื่นกันและตอนนี้ผมกำลังจะพาน้องไปดูคลื่นครั้งแรกในชีวิตกันและนอกจากผมจะเป็นผู้ให้โนหนึ่งแล้วผมยังเป็นหมอนที่ดีโนหนึ่งให้กับนันนอนพี่พายสังชัยง่วงมากเลยครับเมื่อคืนเล่นอูโนถึงตีหนึ่งเลยคิดถึงหมอนนุ่มๆที่โรงแรมจังเลยครับเฮ้ยและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนี่นะครับคือการเห็นคลื่นครั้งแรกของน้องๆดูสิพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้ววิ่งอย่างเดียวเลยโอ้โหเห็นคลื่นไม่สนพี่เลยพี่มันยูทูบเบอร์คลื่นลูกใหม่นะเว้ยเอ้าไปไหนกันหมดอ่ะบอกได้เลยว่าคลิปนี้เป็นการถ่ายคลิปคนเดียวที่โคตรมีความสุขแค่ผมได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆเนี่ยทำให้ผมมีไฟในการนำคลิปขึ้นมาทันทีโอ้ทุกคนสนุกกันมากเลยโอ้โหดูดิสนุกกันใหญ่โอ้คลื่นแรงคลื่นมันแรงอย่าไปเลิกสันชัยโอ้โหกระเด็นเลยมาแล้วหลายตัวหลายแห่งโอเคไอ้คนที่พูดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้นะมันโง่วันนี้ผมเห็นน้องๆเห็นคลื่นครั้งแรกนะผมก็รู้สึกดีมากน้ำตาจะไหลแล้ววันนี้ผมไม่เล่นด้วยครับผมรู้ป่ะทำไมเสื้อผ้าแพงครับเมื่อวานนี้เสียไปแล้ว2ตัววันนี้ผมจะเสียไม่ได้ดูนี่เสื้อออฟไวท์คอลเลคชั่นใหม่นะนี่สร้อยออฟไวท์โหลงทะเลไม่ได้นี่และที่สำคัญนี่ครับแท็กออฟไวท์นี่เป็นกระดาษโอ้โหโดนน้ำไม่ได้เป็นเกงนี่มาลองมีแท็กในกางเกงอีกผมเป็นพวกที่ชอบเก็บแท็กอะไรพวกนี้ไว้ครับจะโดนน้ำไม่ได้เลยแบบพังแม่อะไรเงี้ยไม่เล่นหรอกโอ้เนี้ยไม่คอนเทนต์ด้วยครับยังไงก็ไม่เล่นครับอ่ะต่อไปอะไรเนี่ยไม่เล่นโอ้โหไม่เล่นเฮ้ยโอ้ยไม่เล่นเอ้ยไม่ได้วันนี้พี่มีมาลองไม่เอานี่หน่อยเฮ้ยพี่แต่เอาไว้ไม่เอาไม่เล่นเฮ้ยบอกไม่เล่นเลยวะพูดไม่ฟังเหรอฮะพูดไม่ฟังเหรอบอกไม่เล่นเสื้อผ้าแพงเว้ยไม่เป็นไรไปเล่นกันแล้วอันนี้แหละครับคอนเทนต์จริงๆที่ผมดุน้องเมื่อกี้มันก็เป็นแค่คอนเทนต์นะครับใครจะกล้าดุน้องๆนะครับน่ารักกันขนาดนี้โอ้โหดุไม่ลงกันเลยทีเดียวบอกเลยนะผมเข้าใจความรู้สึกน้อง 100% เลยครับเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะผมก็เป็นเด็กดอยมาก่อนจริงๆนามสกุลเก่าผมนะนามสกุลว่าผาคุยคำจริงๆผมก็เป็นเด็กดอยคนนึงนะแต่ว่าเราเข้ากรุงเทพไงเราก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลให้มันอินเทนได้เท่เป็นเด็กกรุงอะไรเงี้ยจริงๆบ้านเก่าผมเนี่ยอยู่พิษณุโลกอยู่บนเขาเลยเห็นน้องๆได้เห็นคลื่นครั้งแรกผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เอนจอยจริงอันนี้จากความรู้สึกในใจจริงๆนะยังโอมก็เป็นเด็กวัดใช่มั้ยพูดไปไกลถึง7วัดผมแบบพูดไปไกลถึง7ดอยอะไรประมาณนี้ครับน้องเป็นวันที่สนุกวันนึงแล้วครับเฮ้ยระวังโอ้โหโคตรแรงกระเด็นกันเลยส่วนตัวก็เราก็อาจจะกลัวได้แต่ก่อนว่าเฮ้ยมาถ่ายคนเดียววะจะมีคนดูหรือเปล่าแบบมันไม่มีทีมงานจะสนุกหรือเปล่าไม่ได้ทำคอนเทนต์ใหญ่ๆจะสนุกหรือเปล่าก็นั่นแหละครับมันอาจจะเป็นความกลัวของผมแต่ตอนนี้ผมไม่สนละผมจะทำช่องตามใจผมเพราะมันคือช่องของผมนะและปีนี้บอกเลยว่าผมจะไปเป็นยูทูบเบอร์ระดับโลกให้ได้ผมพูดไว้ตรงนี้เลยจริงจังไปปะวะช่วยกันด้วยนะทุกคนพูดแล้วทุกคนก็ต้องช่วยกันกดซับด้วยนะครับเอาจะกลับบ้านยังพอยังพอแล้วนะเหมือนน้องๆจะพอแล้วนะผมก็วันนี้เดี๋ยวผมกลับกันเลยครับปะวันนี้เป็นไงสนุกไหมเจอคลื่นครั้งแรกคลื่นมันซัดหน้าผมอยากใส่เดี๋ยวคลื่นครับเฮ้ยเอาอ่ะจริงๆหนูเพิ่งรู้ว่าคลื่นอยู่ใกล้แบตค่ะอยู่ใกล้แบตเหรอคืออะไรแรงมากค่ะคลื่นเป็นไงบ้างครับวันนี้คลื่นใหญ่มากเลยครับโดยเฉพาะตอนเย็นๆนะครับนี่ดูสุดยอดว้าวอ่ะต่อไปโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องกลับแล้วนะครับโอ้ยอยู่กับน้องมา5วันเต็มๆนะครับถือว่าสนุกมากแต่จริงๆแล้วเรามีเซอร์ไพรส์ให้น้องๆด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเซอร์ไพรส์อะไรไป
และนี่ก็คือเซอร์ไพรส์ที่ผมเตรียมมาสำหรับน้องๆในวันนี้ตอนนี้นะเราอยู่กับคุณแม่ของกิฟซี่นะแล้วก็คุณน้าของน้องซันชายนะเราจะไปเซอร์ไพรส์น้องกันว่าน้องจะได้เที่ยวต่อปิดตาปิดตาเด็กดื้อต้องโดนปิดตาปิดตาแน่ๆนะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเซอร์ไพรส์อะไรตื่นเต้นไหมสามสองหนึ่งเปิดตาเปิดตาโน่นดูดิโน่นสันชายใครนั่นไปลงเป็นไงบ้างนี่ใครแม่กับน้าใช่ไหมเมื่อกี้สันชายไม่ตกใจเลยอะอะไรอะยืนนิ่งเชียวนี่ทุกคนพี่จะกลับแล้วพี่มีของมาให้นี่บัตรอะไรนี่นะบัตรเที่ยวหนีฝุ่นนะผมพี่จะให้น้องๆ นะรูดไม่อั้นเอาไปอุ๊ยขอบคุณครับเอาไปอ่ะพี่ให้คนละอันถามว่าบัตรจริงบัตรปลอมบัตรปลอมนะครับผมแต่ผมจะให้น้องเขาจริงๆนะก็คือพี่จะให้น้องๆเนี่ยไปเที่ยวกันต่อนะแล้วจะให้ผู้ปกครองดูแลนะครับผมโอเคไหมโอเคครับไปเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวอะไรก็ได้พี่ให้ตังค์ไปจริงๆอ่ะที่พี่ให้น้องอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพี่อยากให้ความสุขอ่ะมันไม่ให้จบไปพร้อมคลิปแต่ว่าให้มันอยู่ไปเรื่อยจนแม้ถึงคลิปออกไปแล้วแต่น้องๆก็ยังไปเที่ยวกันต่อได้นะพี่อยากให้ความสุขมันยาวนานมากกว่าคลิปที่ผมทำนะครับโอ้หล่อปะหล่อไหมสนใจมากเลยฮะใจมากเลยครับถึงใจว่าหล่อว่าเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะผมบ๊ายบายเที่ยวกันต่อให้สนุกนะครับบ๊ายบายฝากติดตามช่อง SPD ด้วยนะครับนู่นไปทะเลกันสัญชัยยังไม่อยากกลับเลยครับยังไม่ครับยังไม่เหรอครับถึงขอให้ Subscribe พี่ถึง100ล้านครับโอ้โหขอให้มีผู้ติดตามเยอะๆนะคะยังไม่เจอกันแล้วนะทะเลอากาศดีมากเลยค่ะขอบคุณที่พามานะคะตลอดระยะเวลา5วันที่พาน้องๆจากดอยกัลยามากิน MK ครั้งแรกดูหนังครั้งแรกขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนอนโรงแรมภูวิลล่าครั้งแรกกินอาหารทะเลครั้งแรกและที่สำคัญคือได้เห็นทะเลครั้งแรกในชีวิตผมบอกเลยว่าผมโคตรรู้สึกดีมากๆมันเป็นความรู้สึกดีที่เราไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ทุกคนเพียงได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆรอยยิ้มของความสุขที่มันออกมาจากใจจริงๆบอกเลยคลิปนี้มันทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการทำ YouTube ต่อไปและผมจะทำคลิปต่อไปและมุ่งสู่การเป็นยูทูบเบอร์ระดับโลกให้ได้แล้วเจอกันนะครับน้องๆผมก็กลับมาใช้ชีวิตประจำวันของผมทำงานแล้วก็ทำงานและผมก็ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นน้องๆจะเป็นยังไงกันบ้างพี่เฮ้ยบอกความจริงมารักพี่ไปไหมขอบคุณพี่สบายขอบคุณพี่สบายมากครับขอบคุณครับโอ้เที่ยวสนุกกันใหญ่เลยเด็กๆคลิปนี้นะครับผมจะไม่ขอให้ทุกคนกดไลค์แล้วกด Subscribe นะครับผมอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วมีความสุขก็ไม่พอครับทุกคนต้องกดไลค์นะครับผมจะไประดับโลกกดสิครับกดไลค์กดซับด้วยไปเจอกันบ๊ายบาย